สวัสดีครับช่องบอยลอยจังนะครับมาพบกันอีกแล้วคราวนี้เราจะนำคลิปมาให้ดูวิธีการเรียกวิธีการของคนผิวขาวจะเรียกคนผิวดำอย่างไรให้คนผิวดำไม่รู้สึกว่าถูกคุกคามนะครับมาเชิญรับชมกันได้เลยครับเฮ้ยว่าไงเงินฉันน่ะได้ยังเงินตอนนี้ยังไม่พร้อมเรานัดกันไว้อาทิตย์หน้าไม่ใช่หรอไม่ฉันจะเอาเงินตอนนี้ไม่เห็นจำเป็นต้องโทษแบบนั้นเลยเอ๊ะไม่เห็นจำเป็นต้องพูดแบบนั้นเลยเนี่ยผู้ชายคนตัวดำก็พูดว่านี่ก็เฮ้ยนายฉันอยากได้เงินเดี๋ยวนี้เฮ้ยทำไมนายต้องทำใจร้อนแบบมันด้วยนี่ก้าไอ้ดำคนดำเรียกไอ้ดำก็เลยไม่ถูกคุกคามนะครับก็เลยโกรธไม่ได้จะโกรธยังไงเนี่ยมันเรียกไอ้ดำแต่มันก็ดำเอาเงินมาให้กูเดี๋ยวนี้นะก่อนที่กูจะทนไม่ไหวนี่ตอนนี้มึงขู่กูแล้วเหรอเนี่ยไอ้ดำฟังนะไอ้ดำเงินน่ะได้อาทิตย์หน้าไอ้ดำเพราะฉะนั้นเลิกบ่นเป็นตุ๊บเป็นแต๋วได้แล้วไอ้ดำไอ้ดำ Thanks man you ma เยี่ยมมากนายเนี่ยคือไอ้ดำของฉันก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปสั้นอีกคลิปหนึ่งเป็นยังไงกันบ้างครับผู้ชมถ้าชอบก็ดูคลิปต้นฉบับได้ที่ description ด้านใต้นี้นะครับหรือกด Subscribe ผมเพื่อให้เป็นกำลังใจแก่ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผม